วิธีใช้งานเครื่องชงกาแฟรุ่น CM1790 เติมน้ำลงในถังบรรจุน้ำด้านหลังกดปุ่มด้านซ้ายสุดเพื่อเปิดเครื่องเมื่อสัญญาณไฟหยุดกระพริบเครื่องจะพร้อมใช้งานเติมเมล็ดกาแฟปรับเบอร์บดที่ต้องการการเลือกปริมาณกาแฟจะมีทั้งหมด2ระดับกดปุ่มรูปสัญลักษณ์เมล็ดกาแฟ1เมล็ดจะได้ปริมาณกาแฟสำหรับ1ช็อตกดปุ่มรูปสัญลักษณ์เมล็ดกาแฟ2เมล็ดจะได้ปริมาณกาแฟสำหรับ2ช็อตนำก้านชงใส่ที่หัวชงเพื่อเตรียมสกัดกาแฟเลือกช็อตที่ต้องการสัญลักษณ์แก้วกาแฟสามารถเลือกได้ระหว่าง1ช็อตกับ2ช็อตจากนั้นทำการสกัดวิธีใช้ฟังก์ชันสตรีมนมหมุนปุ่มไปที่รูปไอน้ำเพื่อไล่น้ำออกเริ่มทำการสตรีมวิธีกดน้ำร้อนหมุนปุ่มไปที่รูปหยดน้ำน้ำร้อนจึงจะออกจากก้านสตรีม